จาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกเอาละครับมาในช่วงนี้นะครับไปดูในส่วนของแผนที่นะครับที่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลกันมาสักหน่อยแล้วกันนะครับดูเอาแบบหอมปากหอมคอนะครับว่าจะเป็นข้อมูลที่คุณผู้ชมอาจจะได้นำไปใช้เตรียมตัวนะครับว่าน้ำเนี่ยจะมาถึงพื้นที่ของตัวเองเนี่ยเมื่อไหร่แล้วก็วันไหนนะครับแต่ก่อนอื่นขออนุญาตเริ่มต้นกันที่ภาพถ่ายจากดาวเทียมนะครับให้เห็นถึงมวลน้ำขนาดมหึมานะครับที่กำลังห้อมล้อมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ณขณะนี้นะครับเนี่ยฮะจะเป็นภาพนะครับตรงจุดสีน้ำตาลเข้มๆปนแดงเนี่ยนะครับจะเป็นน้ำทั้งหมดนะครับซึ่งจะเห็นว่าน้ำเนี่ยมันไม่ได้อยู่เฉพาะบริเวณของแม่น้ำเท่านั้นมันล้นกันมาอยู่ในทุ่งต่างๆนะครับอยู่ตามพื้นที่ต่างๆเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นที่ที่มันไม่สมควรจะอยู่มันขึ้นมาอยู่บนพื้นดินนะครับมันก็จะมีลักษณะที่โอบล้อมกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลบางส่วนที่ก็อย่างที่เห็นครับว่าน้ำมันทับไปหมดแล้วนะครับว่ากันว่านะครับน้ำจำนวนมหาศาลนี้ถ้านับเฉพาะที่อยู่เหนือกรุงเทพมหานครขึ้นไปเนี่ยนะฮะมีอยู่ด้วยกันประมาณ 12,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับว่ากันว่าอีกวันพรุ่งนี้จะไหลลงมาท้าทายกรุงเทพเนี่ย 4,000 ล้านลูกบาศก์เมตรรอตามดูนะครับว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรนี่เป็นข้อมูลจากกรุงเทพมหานครแล้วก็เว็บไซต์ไทยฟลัดนะครับที่เขารายงานกันออกมาทีนี้มีอีกกราฟิกแผนที่หนึ่งนะครับซึ่งรายงานตามเว็บไซต์ข่าวต่างๆนะครับอ้างอิงว่าเป็นผู้บริหารของกรุงเทพมหานครนะครับระบุออกมาเลยคุณจิตดีว่าพื้นที่ไหนเขตไหนน้ำจะท่วมวันไหนนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าคุณผู้ชมรับรู้รับทราบก็จะได้เตรียมการรับมือทันสีอะไรเป็นยังไงบ้างคุณจิตดีครับค่ะสีแดงนี่เลยนะคะสีแดงเนี่ยก็จะหมายถึงพื้นที่ที่น้ำนั้นจะเข้าท่วมตอนนี้เข้าท่วมเรียบร้อยแล้วนะคะก็ประกอบไปด้วย4หลัก4ค่ะดอนเมืองบางเขนสายไหมคลองสามวามีนบุรีลาดกระบังแล้วก็หนองจอกนะคะเป็นสีแดงส่วนสีส้มตรงนี้ก็คือน้ำเนี่ยจะท่วมในอีก2 3-4 วันข้างหน้านี้เองนะคะก็คือจตุจักรลาดพร้าวบึงกลุ่มคณะยาวสะพานสูงบางกะปิประเวศสวนหลวงบางนาพระโขนงเขตวัฒนานะคะราชเทวีค่ะขออภัยค่ะราชวิถีนะคะแล้วก็บางรักคลองเตยห้วยขวางดินแดงแล้วก็พญาไทค่ะอีก 3-4 วันนี้นะคะส่วนสีเหลืองค่ะคุณผู้ชมคะสีเหลืองนี้ก็จะอีก5วันก็จะท่วมนะคะนับจากวันนี้นั่นก็คือบางซื่อบางพลัดดุสิตพระนครปทุมวันสัมพันธวงศ์สาทรบางคอแหลมและยานนาวาค่ะส่วนพื้นที่สีเขียวด้านซ้ายเนี่ยนะคะก็อีก 7-10 วันละค่ะคือทวีวัฒนานะคะตลิ่งชันบางแคภาษีเจริญบางกอกน้อยนะคะบางกอกใหญ่คลองสารธนบุรีราชบุรณะทุ่งครุนะคะแล้วก็จอมทองบางแคบางขุนเทียนแล้วก็บางบอนค่ะนี่นะคะก็จะแบ่งเป็น4ส่วนครับก็จะลดหลั่นกันไปนะครับตามสีนะครับนี่เป็นข้อมูลที่อ้างอิงว่าเป็นผู้บริหารระดับสูงของกรุงเทพมหานครไม่รู้หรอกครับระยะเวลาน้ำนะท่วมวันไหนก็ลองไปประมวลผลแล้วก็ประยุกต์ใช้กับตัวเองดูนะฮะทีนี้นะครับในส่วนของอีกหนึ่งแผนที่ซึ่งเป็นที่ฮือฮามากเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้มีการเปิดเผยมีการเผยแพร่กันออกมานะครับโดยดร.เสรีนะครับพูดถึงน้ำนะครับที่ไหลมาจากปทุมธานีนะครับผ่านพหลโยธินผ่านวิภาวดีรังสิตนะครับอาจารย์ดร.เสรีเนี่ยบอกว่ามันจะมาถึงจตุจักรกันเลยทีเดียวนะครับ
เรามีภาพแผนที่นะครับระยะทางการไหลของมันเนี่ยให้ดูกันเรียนย้ำคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าทั้งระยะทางแล้วก็ระยะห่างของเวลาที่อาจารย์ดร.เสรีบอกมาเนี่ยเขาบอกตั้งแต่เมื่อช่วงค่ำวันนี้เนี่ยหรอไหมฮะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงต้องหักลบออกไปอีก24ชั่วโมงนะครับที่ดอนเมืองบอกว่า12ชั่วโมงนั่นเท่ากับว่าเอา24ลบ12นะครับโดยประมาณนะฮะก็จะเหลือ12ค่ะก็ใกล้เคียงครับว่าน้ำได้ไหลมาถึงดอนเมืองเนี่ยได้ประมาณ12ชั่วโมงแล้วใกล้เคียงนะฮะใช่ทีนี้บอกว่าที่หลักสี่เนี่ย36ชั่วโมงค่ะนะครับเราก็เอา36ลบ24นะครับก็จะเหลืออีกสักประมาณ12ชั่วโมงนะครับซึ่งเช็คข้อมูลล่าสุดตามรายงานบอกว่าน้ำมันไหลมาตามถนนวิภาวดีเนี่ยนะฮะถึงแถวแถวเจเล้งนะครับถ้าใครเคยผ่านไปที่ดอนเมืองเนี่ยนะฮะก็จะรู้ว่าเจเล้งนะครับมันก็จะมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครมุ่งหน้าเข้าสู่หลักสี่ถ้าตามข้อมูลนี้ดร.เสรีบอกว่ามันมาถึงแน่หลักสี่แต่คงใช้เวลาประมาณ36ชั่วโมงซึ่งบวกลบกันแล้วณนาทีนี้เป็นต้นไปก็อาจจะเหลือสักประมาณ10ชั่วโมงเห็นจะได้และมันจะไม่หยุดเข้านั้นมันจะมาที่หมายเลขเกษตรศาสตร์บางเขนที่บางเขนค่ะ60นะครับเอา24ลบเข้าไปนะครับก็จะได้ตัวเลขออกมาแล้วมันก็จะไหลมาที่5แยกลาดพร้าวอีกคือจากลูกศรนะครับที่ขึ้นอยู่บนภาพแผนที่ดูเหมือนว่าอาจารย์ดร.เสรีเนี่ยจะมีความเชื่อมั่นว่าน้ำมันจะไหลผ่านวิภาวดีรังสิตมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆนะครับซึ่งหลายคนบอกว่าจะไหลมาถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับลองคิดคำนวณดูนะครับเพราะสิ่งที่ดร.เสรีได้คิดคำนวณกันออกมาก็ดูจะสอดคล้องนะครับเพราะท้ายที่สุดเนี่ยน้ำมันเข้ามาท้าทายถึงดอนเมืองซึ่งอย่าลืมนะครับว่าดอนเมืองเป็นสถานที่ตั้งของศูนย์สปภ.นะฮะวันนี้ก็ลุ้นระทึกกันเหมือนกันนะครับว่านายกรัฐมนตรีหรือว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยตกลงจะเอายังไงจะยังคงทำงานอยู่ที่สปภ.ดอนเมืองต่อไปหรือจะย้ายหรือว่าจะย้ายตามกระแสข่าวที่มีก่อนหน้านี้ไปที่ชลบุรีก็ดีหรือว่าจะไปที่จังหวัดราชบุรีก็ดีแต่ท้ายที่สุดนะครับก็ยืนยันว่าไม่หนีไปไหนก็ยังอยู่ที่เดิมที่ดอนเมืองนะฮะและในขณะเดียวกันนะครับผู้อพยพที่มีอยู่ราว 3-4,000 คนเนี่ยนะฮะก็ตัดสินใจนะครับที่จะย้ายผู้อพยพเหล่านี้นะครับตามรายงานบอกว่าย้ายวันนี้เลยนะครับค่ะจะไปอยู่กันที่จังหวัดชลบุรีโอ้โหนี่มันคือย้ายไปไหนน้ำมันก็ตามมาเนี่ยนะคุณจิตดีก่อนหน้านี้ก็เป็นที่ธรรมศาสตร์มาแล้วรอบหนึ่งธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตก็เพิ่งย้ายก็เพิ่งหนีกันหัวซุกหัวซุนเมื่อวานนี้ไปอยู่ที่ราชมังคลากีฬาสถานที่หัวหมากรามคำแหงนะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปตรวจสอบสถานการณ์ในช่วงนี้กันนะครับที่อีกหนึ่งจุดสำคัญนะครับอยู่ที่บริเวณหลัก6นะครับหลัก6ย่านเมืองเอกนะฮะวันนี้ก็ชุลมุนเลยทีเดียวนะฮะวันนี้ก็ชุลมุนเพราะว่ามีข่าวคราวว่าผนังกั้นน้ำที่หลัก6เนี่ยแตกค่ะนะครับแล้วก็ทำให้น้ำเนี่ยไหลทะลักเข้ามาเป็นจำนวนมากเดี๋ยวรบกวนทีมงานเนี่ยขึ้นชื่อนะครับแหล่งข่าวของเราให้ดูด้วยนะครับคือเมื่อกี้เนี่ยต่อสายไปหลายคนนะครับไม่รู้ว่าจะได้ต่อเข้าสายกับใครนะครับแจ้งมาแล้วจะได้ไปตรวจสอบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับที่หลัก6หลัก6เนี่ยผมอธิบายความแบบนี้ก่อนละกันนะครับหลัก6เนี่ยจะมีคลองสำคัญสำคัญอยู่ด้วยกัน2จุดนะครับก็คือคลองรังสิตประยูรศักดิ์นะครับซึ่งรับน้ำมาจากทางแม่น้ำเจ้าพระยาตรงประตูระบายน้ำรังสิตประยูรศักดิ์นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็จะลากผ่านมาตั้งแต่ทิศเหนือลงมานะครับลงมาจากคลองเปรมประชากรซึ่งคลองเปรมประชากรนี้นะครับมันเรียบหรือว่าดิ่งลงมาเนี่ยคู่ขนานกับถนนพหลโยธินนึกออกไหมฮะมันก็จะไหลมาตั้งแต่ปทุมธานีนะครับซึ่งก็รับน้ำมาจากส่วนหนึ่งจากน้ำเจ้าพระยาที่เอ่อล้นอีกส่วนหนึ่งก็มาจากทุ่งนะครับทางตอนเหนือที่อยู่บริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็มาจากคลองลับผีพัดนะครับซึ่งตอนนี้ก็สามารถฝ่าแนวกั้นของประตูระบายน้ำพระอินทราชามาได้โดยสะดวกโยธินนะครับเพราะว่ายังซ่อมแซมกันไม่แล้วเสร็จนะครับน้ำจำนวนเหนือทั้งหมดนี้มันก็จะไหลลงมานะครับไหลลงมาท้าทายที่หลัก6นะครับซึ่งจะมีการสร้างแนวคันกั้นน้ำเอาไว้โดยรอบบริเวณที่เป็นที่พักอาศัยของสถานที่ชุมชนถ้าจำกันได้นะครับย้อนกันไปก่อนหน้านี้เนี่ยหลายสัปดาห์เราเป็นห่วงจุดนี้กันมากที่สุดนายกรัฐมนตรี
ผู้บัญชาการทหารบกนะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับก็เดินทางไปตรวจสอบที่หลัก6จุดนี้นะครับแต่มาสถานการณ์ล่าสุดมีข่าวว่าแตกมีข่าวว่ารั่วซึมกันออกมานะ